แค่5บาทก็ซื้อเสื้อได้นะคะทุกคนช้อปปิ้งในงบ 1,000 บาทได้อะไรบ้างต้องช่วยกันลือเว้ยซื้อนี่สวยมากจัดไปค่ะ4ตัวแล้วว่า20บาทเองอ่ะฝุ่นเยอะมากต้องการการคลีนหน้าอย่างด่วนกานิยาไมชลักคลีนซิงวอเตอร์นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากมากสวัสดีค่ะทุกคนทวิกรตลาดขายเสื้อผ้ามือสองต่างๆนะคะปี2019อ่ะมันโด่งดังมากมาปี2020มาดูอัปเดตว่าตอนนี้ของมันยังถูกและดีจริงๆอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะคะช่วงนี้อากาศกรุงเทพนะคะเป็นพิษมากๆเลยนะคะจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากกันไว้นะคะเนี่ยดูตะกล้องก็เช่นกันนะคะอันนี้คือใส่กันฝุ่นเหรอคะทำจมูกมา วันนี้จะมาช้อปปิ้งในงบ 1,000 บาทเราจะได้เสื้อผ้ากลับไปกี่โลกรัมอุ้ยโบชอบนี้5บาทตัวละ5บาทจริงๆเดี๋ยวอันนี้ตัวละ5บาทเฮ้ยตัวละ5บาท5บาทจริงๆเฮ้ยมาเถอะตัวนี้เอาไปก่อนเฮ้ย5บาทเดี๋ยวมีตะกร้าให้ด้วยแค่5บาทก็ซื้อเสื้อได้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะคือร้านที่ขายกองละ5บาทมีเยอะมากแต่ว่าเราต้องมีเวลาจริงๆที่จะมานั่งดูนั่งแบบหยิบมาดูทีละตัวว่าโอเคหรือเปล่าอันนี้ตัวเท่าไหร่60บาทเหรอ60บาทเหรอเฮ้ยสวยเลยมี2ชิ้นให้ด้วยนะคะมีชิ้นนอกกับชิ้นในเฮ้ยอ้าวนึกว่าชิ้นเดียวเฮ้ยสีสวยเป็นไงในกล้องสีสวยเลยเอ้าเอาไปขอบคุณค่ะได้แล้ว2ตัว65บาทไปดูฝั่งนู้นกันต่อเก่งกันต่อไปนู่นแล้วไปดูโมเดลกุชชี่กุชชี่ใช่หรอเฮ้ยคนได้อยู่นะพี่กุชชี่ได้นะเหมือนเพทุกคนคะตะกล้องซื้อเสื้อ20บาทลังเลอยากลองมึงมันเป็นไซส์ผู้หญิงน้องน้องน้องอันนี้น่าซื้อ20บาทเอาอันนี้แล้วกันค่ะขอบคุณมากครับเดอะทอยเฮ้ยไม่ดีนะซื้อให้เอาปะเอาโอเคเอาตัวนี้ค่ะอันไหนสวยกันเฮ้ยเอาทั้งคู่3ตัวร้อยไปอ่ะ3ตัวป่ะอีกตัวนึงโซคิ้วอ่ะอันนี้ไม่ใส่นอนเหรอใช่เป็นชุดนอนน่ารักมากค่ะ3ตัวค่ะตอนนี้นะคะช้อปปิ้งมานานมากแล้วก็โมก็ช้อปไปได้น้อยมากโมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเงินที่เหลือนะคะแบ่งครึ่งจะได้เป็นทีมละ400บาทนะคะให้ทั้ง2ทีมนะคะไปช้อปปิ้งคือทีมสาวๆและทีมโมกับตะกล้องเราจะไปซื้อด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราผมได้เราจะกลับบ้านไปดูกันนะคะว่า400บาทใครใช้คุ้มสุดและใช้ได้จริงมากสุดนะคะไปกันเลยค่ะมีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงเฮ้ยไปกลับบ้านกันได้ตังค์400แล้ว 3 2 1 go โมว่าโมจะจมปักอยู่ตรงนี้แหละ15บาทเราต้องช่วยกันลือเว้ยคือเราจะไม่เดินเหมือนน้องๆใช่ป่ะเราเน้นปริมาณ5บาทไม่ค่ะคุณภาพยังดีอยู่5บาทซื้อเฮ้ยอันนี้สวยมันเอวเล็กมากเลยอะโมใส่ไม่ได้อะสีมันสวยอะไม่ได้ก็ให้กิ๊กเฮ้ยโทษเออเหมือนได้ป่ะได้5บาทอุ้ยนี่สวยจริงซื้อนี่สวยมากอ้าวแล้วมันปิดยังไงมันเป็นเสื้อคลุมข้างในต้องใส่เสื้อกล้ามสวยมากจัดไปจัดกระเป๋า4ตัวแล้วว่า20บาทเองอ่ะเฮ้ยเก่งสวยเนี่ยใส่พอดีเลยซื้อไปหน่อยแล้วกันไป5บาทขอบคุณโอ้ my god 25บาทเยอะมากอะดูคาเลนซื้อเสื้อผ้าพันหนึ่งที่นี่มันยากไปวะเนี่ยสาวๆแก๊งนั้นเขาจะช็อปกันถึงไหนแล้ววะอยากรู้มากเลยนี่ทางเราเลือกมาแล้วฮะตัวนี้น่าจะได้อยู่อันนี้กันน้ำตัวนี้150ได้เท่าไหร่ได้130เออถ้าหนูถามอีกตัวนึงได้ไหมตัวแจ๊นอันเนี้ยได้ปะเออเนี่ยเออเฮ้ยเอาตัวนี้แหละพี่ให้300ลดอีกได้ไหมคะทำภารกิจ400บาทอะค่ะมีตังค์แค่400ถ้าหนูถามว่าที่หนูซื้ออันอื่นไม่ได้แล้วหนูขอ28แล้วกันหนูขอ28ขอบคุณค่ะนี่นะฮะนี่พูดเลยว่า2ตัวแต่ว่าเอาข้าวเหนียวมีอยู่2ชิ้นครับที่เหลืองคืออะไรนะนี่แหละวานิลาเด็ดตัวไหมขอบคุณค่ะชื่นใจชื่นใจเฮ้ยผมว่าสไตล์นี้ก็ดีนะนี้ก็เฮ้ย
เฮ้ยว่าตัวนี้โอเคมิ้นๆน่ะผมว่าได้ว่ะ40ได้ไหมคะตัวที่ผมเล็งมาเลยเอาไปเลย10บาทเอาตัวนี้ค่ะต้องฝ่าไว้ด้วยนะครับกับฝั่งนู้นที่คิดว่าจะมาสยบ400บาทของฝั่งพวกผมผมพูดเลยว่าผมไม่หวั่นเพราะว่ามากับผมเนี่ยรับรองได้ว่าเสื้อผ้าสวยแน่นอนขนาดนั้นเลยเหรอวะเลือกไม้อย่างดีพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแค่คนละอย่างเนี่ยถ่ายแล้วสวยมากเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยพวกบาร์ตัวเท่าไหร่150ไม่เป็นหนาวดูกแน่อุ้ยต้องการรถหน้าขอบคุณค่ะ50นะขอบคุณค่ะบายเรียบร้อยแล้วทุกคนเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะโอ้ my god ฝุ่นเยอะมากแล้วเมื่อกี้เนี้ยยิ่งเรามาช้อปปิ้งแบบตลาดมือสองอะเสื้อผ้าคือฝุ่นเยอะมากต้องการการคลีนหน้าอย่างด่วนเดี๋ยวนี้ล้างหน้าก็ไม่ได้แปลว่า PM 2.5 มันเจาะจังหน้าไปหมดนะทุกคนก็คือมันยังอยู่แต่ว่าถ้าเราใช้นี้ค่ะGarnier Micella Cleansing Water นะคะเราก็สามารถกำจัด PM 2.5 ได้ภายในเช็ดเดียวเลยทำในรถเลยนะบักไซส์เล็กมานะคะโหรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่ะมันสะอาดใช่ป่ะมันสบายมากเลยตอนเนี้ยไหนดูสิครับอีจำจริงเพราะว่าตัวไมเซล่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีพิเศษก็เป็นเหมือนพลังแม่เหล็กที่เราจะดูดสิ่งสกปรกและเครื่องสำอางต่างๆเขาก็จะดูดซึมออกไปได้ในโมเลกุลเล็กนิดเดียวนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราสามารถเช็ด PM 2.5 ออกได้ในครั้งเดียวและความชุ่มชื้นยังคงอยู่ที่หน้าค่ะดีมากจริงๆตัวเนี้ยบอกเลยนี่ค่ะเรียบร้อยตอนนี้ต้องขอขอบคุณGarnier Micella Cleansing Water นะคะที่เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆคือเลิศมากมัวใช้สบู่ไปเห็นไหมดีมากดีมากจริงๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านกันไปนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเงิน 1,000 บาทที่เราซื้อของมาแต่ละอย่างเนี่ยเด็ดดวงและใส่ได้จริงขนาดไหนเดี๋ยวเรากลับไปดูเลยช่วยกลับมาแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าที่ซื้อของมาทั้งหมดเกือบ 1,000 บาทได้อะไรบ้างเดิมกางเกง5บาท5บาท5บาททุกคนอันนี้น่าจะเป็นคอเป็ดพอออกมาจากกองออกมาจากที่ตลาดนั้นน่ะดูดีขึ้นสภาพมือสองเหมือนที่เราไปเดินตลาดมือสองปกติเลยอันนี้60นะคะสวยมากนี่คือเหมาะกับสไตล์วินเทอร์เกาหลีมากมาอันนี้คือที่เราแข่งกันใช่400ได้อะไรบ้างโมอยากบอกเลยว่าเดี๋ยวโมให้ดูของโมก่อนคือที่โมคัดหาของถูกๆได้จริงๆอ่ะมีไม่ถึง100บาทเว้ยที่เหลืออีก300โมก็เลยเอาไปซื้อเสื้อกะคือโมชอบอันนี้คือโมได้เฮ้ยอันนี้สไตล์พี่โมเนี่ยได้ใส่แน่นอนคัตติ้งดีมากมี2สีนี่ก็สวย5บาทย้ายสูตรมาด้วยสูตรแบบโอเวอร์ไซส์แบบโอเค5บาทไปคุยมาที่คุยเก่งกันนั่นแหละจริงคุยเก่งแค่ว่า5บาททุกคนเอาไปขายต่อมือ2ได้แบบ3-400อ่ะงงป่ะเสื้อกาก150แต่ว่าเสื้อสูท5บาทอันนี้ของเราละดูของน้อง400น้องซื้ออะไรมาไหนดูซิพูดเลยว่าคนละสไตล์ต้องพูดเลยค่ะพวกเราคนละสไตล์ค่ะเอาตัวแรกก่อนเฮ้ยน่ารักมันดูดีมากเลยมันแบบว่าใส่เป็นแบบสมมติใครตัวสูงๆนะก็ใส่เป็นครอปได้ตัวต่อไปเราบอกแล้วเราคนละสายกันนี่มัดย้อมก็มาสามบาทปะเนี่ยต่อเขาเหลือเท่าไหร่10บาททำไมแพงจังแพงแล้วแหละแต่เราคุณพี่ยาสองตัวสุดท้ายนี่ตัวนี้เอาไปก่อนเลยฮะมาแบบกันฝนเสื้อกันฝนว่ะเขาคิดรวมกัน2ตัวเหลือ280ตัวนี้คือพรีเซนต์สุดๆเลยฮะพรีเซนต์สุดๆครับอย่างตัวเนี้ยถ้าแบบในไอจีอ่ะถ้าคัดขึ้นมาแล้วแบบถ่ายรูปแบบ700บวกๆนะเริ่มต้นจริงๆเนี้ยไปขายได้เลยโอ้ my god ทุกคนอยาก
ให้ทุกคนเม้นก่อนว่าคิดว่าที่เราเสียตังค์กันไปประมาณ900กว่าบาทอะคุ้มหรือไม่คุ้มโมขอฟันธงและคอนเฟิร์มบอกว่าตลาดปฐวีกรนะคะยังมีของดีอยู่จริงนะคะกองละ5บาทคือของดีมากแต่ทุกคนนะคะต้องคุยต้องลือต้องมีเวลาอย่างต่ํา2ชั่วโมงขึ้นเพื่อที่จะไปอยู่กลางกองผ้าแล้วก็นั่งคุยนั่งดูนั่งอะไรอย่างงี้นะคะนี่นะจ๊ะดูหน้านะจ๊ะหลังจากไปตลาดมือ2มาหน้าโมก็สิวไม่ขึ้นเลยนะคะต้องขอขอบคุณกาเดเย่มาเชล่าคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะเหมาะสําหรับสาวๆทุกคนนะคะที่จะต้องเจอกับมลภาวะ PM 2.5 ในช่วงนี้นะคะอย่าลืมไปลองซื้อกันมาใช้ดูนะคะมีตั้ง3ไซส์นะคะและที่สำคัญใครที่อยากซื้อใน Lazada นะคะมีโค้ดส่วนลดด้วยสามารถใช้โค้ดส่วนลดตามนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งมีใครอยากให้ขายตัวไหนอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มาบอกนะคะเผื่อจะเปิดตลาดมือ2ใน IG ของโมค่ะไปแล้วบ๊ายบาย